Anarud, my son. My kingdom is bare. We must build. We must become learned. We must have pride. Anarud, you will lead our kingdom to greatness. And all will know. Khemri. สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลMind of Kick เกม Throne of Britannia สำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับสำหรับฝ่ายควีนนั่นเองสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าผมจะสามารถรวบรวมอาณาจักรเวลไว้เป็นผึ่งแผ่นได้อีกหรือเปล่านะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ผมได้มายึดครองในส่วนของนิดแดนแถบนี้มาแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยน้องเราก็ได้ล้มหายใจจากไปแล้วเรียบร้อยครับก็เลยทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่เราแล้วก็น้องคนสุดท้องนะครับที่ยังเป็นราชทายาทของลอตลี่เดอะเกรทนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ยึดตรงส่วนนี้มานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเสบียงของผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะต้องรอฟื้นฟูเสบียงสักพักนึงนะครับแล้วค่อยบุกลงมายึดหัวเมืองแถบนี้นะครับโอเคก็กดจบเทิร์นไปตอนนี้ทหารของเรานะครับก็ได้เสียชีวิตลงไป72นายนะครับเพราะว่าขาดในส่วนของเสบียงนั่นเองครับเรียบร้อยแล้วก็เวลดากอนตรงนี้นะครับก็เสียไปอีก33นายซึ่งตอนนี้เนี่ยเสบียงเราก็หมดนะครับเราต้องรอการฟื้นฟูเสบียงก่อนก็ค่อนข้างจะนานเลยนะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องรอยาวครับเพราะว่าเสบียงเราเหลือร้อยหล่อมากทีนี้เราจะไปตรงไหนดีวะตรงฝั่งนี้ก็เป็นเหมืองเหล็กนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นอาหารนะครับมีอาหารอยู่2จุดเลยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นอาหารทีนี้เดี๋ยวเราต้องรอยาวครับเพราะว่าเสบียงระเบิดนั่นเองครับส่วนกองนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเคลื่อนทับมาตรงนี้ละกันเพราะว่าแถบนี้มันมีอาหารนั่นเองครับก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของค่าอาหารให้กับกองทัพของเราได้ส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นเมืองนะครับก็เลยไม่มีเสบียงนั่นเองเนี่ยเราอาจจะต้องมาประจำการที่เมืองตรงนี้ก่อนเราจะได้มีเสบียงอาหารนั่นเองครับส่วนตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องความไม่พอใจของประชาชนครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องรีบสร้างในส่วนของเมืองเพื่อที่จะทำให้เมืองมีค่าความสูงเพิ่มขึ้นครับตรงนี้ค่าความสูงก็โอเคแล้วแล้วก็ในส่วนของค่าอลิเจียนก็เพิ่มขึ้นมาสูงเรียบร้อยแล้วครับส่วนตรงนี้เราก็ต้องรอให้ค่าอลิเจียนเราเพิ่มขึ้นก่อนนะครับเราถึงจะเคลื่อนทัพไปต่อไปได้อีกไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนก็จะก่อกบฏนั่นเองครับโอเคจบเทิร์นไปหายไปอีกแล้ว1เฟคชั่นและตอนนี้รู้สึกว่าฝ่ายเราจะเสียแม่ทัพไปด้วย1คนนะครับแล้วก็ปาร์พิเศษก็มีแต่พวกธนูทั้งนั้นเลยงั้นเราก็เลือกใครก็ได้สินะเอาคนที่อายุน้อยๆแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็คือตรงส่วนนี้นั่นเองครับเพราะว่าเขาขาดเสบียงอยากเข้าไปในเมืองโอเคตอนนี้เราก็ได้เสบียงมาหน่อยหนึ่งแล้วครับตรงนี้เราต้องรอยาวๆครับเพราะว่าเสบียงเรามีน้อยมากผมก็อาจจะต้องเก็บตังค์เพื่อที่จะมาอัปเกรดในส่วนของเสบียงเราต่อก็จะใช้ประมาณ 4,000 ตอนนี้เรามีอยู่ 2,000 นะครับก็เดี๋ยวรอยาวๆครับรอดูสถานการณ์ต่อไปเพราะว่าตอนนี้เสบียงเราหมดนั่นเองครับเราไม่สามารถเคลื่อนทัพได้อ้าวฝั่งนอร์ทเทิร์นตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับและตอนนี้เขาก็มีลูกมาอีกแล้ว1คนนะครับตอนนี้ฟาร์มเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็จะอัปเกรดดีไหมวะผมว่าผมเก็บตังค์ให้เป็น 4,000 แล้วก็มาอัปฟาร์มอันนี้ดีกว่านะครับจะได้ค่าอาหารที่มากกว่าเพราะว่าจากอันนี้จาก55ก็จะเพิ่มเป็น85เลยแต่ถ้าหากว่าเราอัปเกรดอันนี้เราจะได้เพียงแค่20นะครับ
ผมว่าผมอัปเกรดฟาร์มตรงนี้มันน่าจะได้ค่าอาหารมากกว่าจะได้มาเพิ่มเป็นส่วนของค่าเสบียงเราได้เร็วมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เสบียงเราก็ฟื้นฟูมาแล้วรอฟื้นฟูกองทัพไปยาวๆครับเดี๋ยวผมเอาเข้าไปในเมืองเลยดีกว่าจะได้ฟื้นฟูได้ไวมากขึ้นครับนี่ก็ไม่มีอะไรส่วนตรงนี้โอ้โหตอนนี้พวกเมอร์เซียมันกลับมาแล้วน่าจะสวยแน่ๆครับเพราะว่าฝั่งตรงนี้เนี่ยผมน่าจะโดนตีแน่นอนผมอาจจะต้องเอากองทัพของผมนะครับกลับไปตีในส่วนของเสบียงของพวกเมอร์เซียด้วยถ้าผมลงมาตีด้านล่างผมกลัวอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพวกเวสเซ็กจะทำสงครามกับเราหรือเปล่านี่สิครับค่าความสัมพันธ์เรากับเวสเซ็กก็โอเคอยู่น่าจะได้อยู่ครับตรงนี้ของเมอร์เซียมีอาหารอยู่ด้วยนะครับถ้าเราตีอาหารเมอร์เซียเนี่ยเราน่าจะได้ทรัพยากรมาเพิ่มด้วยจะเอายังไงดีวะตรงนี้เป็นอาหารนะครับผมอยากได้มากเลยก็อาจจะต้องตีแต่ทีนี้ในส่วนของการวิจัยผมสามารถวิจัยได้แล้วนี่ก็ปลดล็อกในส่วนของค่าฟาร์มนะครับพวกค่าเสบียงผมก็จะอัปเกรดเลยละกันก็จะรีเสิร์ชไปเลยส่วนตรงนี้ต้องรออีกสักพักนึงนะครับเทิร์นหน้าผมคิดว่าน่าจะเดินทับได้แล้วก็จะมาตีในส่วนของตรงนี้ไปเลยซึ่งตรงเมืองนี้ก็มีฐานโอ489กองเลยนะครับตรงนี้เรามี18กองเดี๋ยวเราต้องฟื้นฟูยาวๆครับให้กองทัพเราโอเคก่อนแล้วเราค่อยบุกไปทีเดียวเลยละกันส่วนตรงนี้ฝั่งตัวเขาก็เริ่มสแปมกองทัพมาแล้วตรงนี้โอเคเทอร์หน้านะครับเราก็จะขึ้นทัพมาตีเมืองนี้เลยตอนนี้คุณนางเราก็ได้ในส่วนของค่ากอลเมเนอร์มานะครับเป็นสกิลกอลเมเนอร์แล้วก็สกิลบวกพับบิออเดอร์ครับโอเคเลยทีนี้กองนี้ก็ฟื้นฟูกองทัพมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจ้างทหารเพิ่มดีไหมวะผมจะจ้างพลธนูมาละกันเพราะว่าพลธนูผมน้อยมากมาอีกสักหนึ่งแล้วก็ส่วนอื่นผมว่าผมจะไม่จ้างแล้วปลุกเลยประตูมี14กองมาผมก็จะสร้างพวกเครื่องตีเมืองไว้นี่ล้อมเมืองไว้เลยเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็อัปเกรดฟาร์มส่วนฝั่งนี้เนี่ยผมกลัวว่าพวกมอร์เซียเนี่ยจะเคลื่อนทัพมาตีเมืองผมนะครับผมก็จะจ้างของนับทหารเพิ่มขึ้นเลยผมก็จะจ้างทหารเพิ่มมาอีก1กองแล้วกันแล้วก็ในส่วนของค่าความภักดีก็ติดลบนะครับเราก็คงจะต้องให้ในส่วนของที่ดินสันตินาเขาอีกแล้วผมให้บวชไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะมีอีกมีคนนี้นะครับที่มีความไม่พอใจงั้นเราก็จะให้ที่ดินเข้าไปโอเคโอ้รู้สึกว่าจะมีแต่คุณนางกองแงนะครับเนี่ยเอาไปถ้าหากว่ามันยังจะไม่พอใจอีกเนี่ยผมอาจจะต้องยึดที่ดินมันแล้วก็จับมันสังหารเลยส่วนตรงนี้ผมก็จะอัปเกรดไปในส่วนของอันนี้เป็นอะไรวะเป็นเจ้าเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอัปเกรดไปในส่วนของโอเคในส่วนของค่าอาริเจียนแล้วกันนะครับแต่ทีนี้มันเหลืออีกคนหนึ่งที่มันยังมีความไม่พอใจอยู่แต่ถ้าผมให้ที่ดินมันไปเนี่ยก็จะทำให้ที่ดินของผมเนี่ยไม่มีเลยก็จะทำให้ในส่วนของค่าอิทธิพลของผมเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ให้มันแล้วถ้ามันจะก่อกบฏก็เชิญเลยผมก็จัดได้มีกองทัพอยู่นะครับแค่จบเทิร์นมีมิชชั่นมาอีกแล้วให้เราไปยึดเมืองทางด้านบนโอ้โหไกลมากครับผมก็จะไม่ทำละกัน
ทีนี้ก็มีสงครามกันอีกแล้วโอเคเราก็จัดเลยทีนี้โอกาสชนะมันครึ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะลบเองเลยเมืองนี้ค่อนข้างที่จะตียากมากนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำล้อมรอบหมดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างตียากมากครับทีนี้จุดที่เราจะต้องยึดก็คือตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะต้องตีจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวจัดกองทัพสักครู่ครับสำหรับเครื่องตีเมืองผมก็จะเอาออกมาเอาพลหอกไปยึดแทนแล้วก็ในส่วนพลขวานะครับผมก็จะให้ประจำการบนหอคอยแต่จะเอากองที่เต็มๆแล้วกันนี่เปลี่ยนไปออกมากระจายกระจายไปนะครับก็ตรงนี้ก็มาอยู่ฝั่งนี้โอเคแล้วก็พลหอกไปด้านหน้าครับพวกดาบพลขวานไว้ตรงนี้อันนี้ไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็พลธนูด้านหลังออกนี้มายืนตรงฝั่งนี้โอเคแม่ทัพแล้วก็ฐานม้านะครับประมาณนี้แล้วก็เริ่มเลยไปโบกแล้วเข้าไปที่ประตูส่วนบนฮอกไปล่อธนูมันแล้วเข้าวิ่งเข้าไปกันแนวไว้มาระวังด้วยเร็วเพื่อนทับไปล่อธนูมันเอาไว้นี่ศัตรูถอยทับไปตั้งแนวแล้วนะครับเดี๋ยวพร้อมที่จะป้องกันเรานี่ตั้งชิคกัสเซอร์ไว้บล็อกล่อบนอนุมันไว้โอเคส่วนบนอนุเคลื่อนทับไปเลยตรงนี้ก็เคลื่อนทับไปฝั่งนี้เคลื่อนทับไปแม่ทัพอัฐานมาอยู่ไว้ก่อนรอประตูพังเดี๋ยวเข้านี่พลโนมันนี่ผลฟังหอนะครับฟังไปแล้วเพื่อเดโนยิงสนับสนุนกำจัดผลฟังหอมันเลยเฮ้เราทหารเวลทั้งหลายบุกเข้าไปเอาเป็นทับไปเลยตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเป็นทับไปเร็วกันแนวไว้ตอนนี้หอคอยใกล้ประชิดแล้วเก็บตัวไว้ถึงแล้วเปิดประตูวิ่งออกมาเลยลุมมันเปิดแนวลุมกองนี้ออกมาเลยเดี๋ยวเป้ากองนี้เข้ามาเลยนี้เข้ามาเลยเดี๋ยวเป้าดีออกมาปิดพังประตูเร็วบุกเข้าไปเร็วเข้าการเอาไว้ไปบุกเลยว้าบุกเข้าไปเฮื่อ
ตีมันเดี๋ยวเข้าเพื่อหัวขาดถุงเข้าไปเร็วบุกเข้าไปฮอกถอยมาเลยแล้วก็ไปช่วยเร็วเร็วลุมเข้าไปไม่ทับมันมาแล้วลุมไม่ทับมันและไหนยิงเข้าไปนี่ต้านเอาไว้เราทหารเวลโอ้ยโดนน้ำมันครับโอ้สวยเลยครับบุกเข้าไปกองนี้จะทำมาเลยเร็วเปล่าตีมาเลยเราทหารเวลผมตีมเข้าไปเพื่อฆ่ามันตรงนี้แตกแล้วผมก็ไปต่อตูมันยึดเมืองให้ได้เรียบร้อยชนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้เมืองมาแล้วครับไอ้สุดเราก็ได้เมืองมาแต่ว่าเสบียงเราหมดนะครับเราอาจจะต้องรีบมาตีตรงนี้ต่อเลยถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีเสบียงแล้วจะทำให้กองทัพเราสิ้นได้ครับทีนี้เราต้องหาคนมาครองเมืองงั้นผมก็จะเอาคนนี้ละกันมาครองเมืองโอเคทีนี้ในส่วนของค่าความพักดีไอ้เจ้านี่มันก็ติดลบ2ก็ปล่อยไว้ละกันถ้ามันก่อกบฏแล้วก็ค่อยไปปราบมันละกันนะครับทีนี้ตรงฝั่งนี้เลเวลอัพนะครับผมก็จะอัพเกรดไปในส่วนของค่าอลิเจียนละกันโอเคเลยส่วนกองนี้ตอนนี้ก็เสบียงร้อยหล่อแล้วเทิร์นหน้าเราต้องรีบมาบุกยึดตรงนี้เลยเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดเสบียงก็จะทำให้เรามีเสบียงในการเลี้ยงกองทัพครับแล้วก็เป็นเมืองลูกๆของเราด้วยเราก็จะได้ตีกวาดล้างพวกนี้ไปเลยส่วนต่อมาเมืองของเรานะครับเราต้องซ่อมแซมเมืองโอเคแล้วก็ตรงจุดนี้มีค่าความไม่พอใจของประชาชนเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรอฟื้นฟูสักครู่ไม่แน่ว่าอาจจะมีกบฏก็ได้ครับตรงนี้ก็มีความไม่พอใจเพราะว่าเราเพิ่งยึดมาทำให้ในส่วนของค่าอลิเกียก็มีน้อยด้วยแล้วก็ตรงจุดไหนกว่าเมืองหลวงของเรานะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ลบ1แล้วเราอาจจะต้องอัปเกรดตรงส่วนนี้ต่อเพื่อจะได้เป็นเพิ่มค่าความสุขเป็นบวก6ครับก็ไว้ก่อนทีนี้กองนี้ก็กันแนวไว้พวกนี้พวกเมอร์เซียไม่น่าจะมาบุกฝั่งเรานะครับน่าจะไปบุกฝั่งโน้นเดี๋ยวผมว่าผมมาเนียนตีตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดอาหารเพราะผมต้องการพื้นที่ที่เป็นอาหารนะครับผมก็จะเคลื่อนทับมาเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เสบียงเราเพิ่มมาขึ้นมาเป็นครึ่งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจ้างนี่พลขวานเพิ่มอีก1ละกันแล้วก็เคลื่อนทำมาเลยเราก็จะมาตีตรงนี้โอเคตีตรงนี้นะครับโอเคพวกเมอร์เซียเคลื่อนทับมาไม่ถึงตรงนี้15กองเธอหน้าเจอแน่หายไปอีกแล้ว1อาณาจักรแล้วก็ได้ในส่วนของโกเวอร์เนอร์มานะครับได้เพิ่มค่าอิทธิพลตรงนี้16กองสู้กับ19กองนะจ๊ะบุกเลยที่แน่ฝีมือพอๆกันนะครับ
โอกาสชนะ50-50เพราะฉะนั้นผมก็ลบเองเลยรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่บนที่สูงกว่าเราเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะต้องมาปลูกแถบๆนี้นะครับเพราะว่าถ้าว่าผมไปปลูกตรงฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะได้เปรียบกว่าเราเพราะเขาอยู่ที่สูงกว่าผมก็จะจัดทัพอันดาไปตรงกลางประมาณนี้หอกเอามาด้านข้างแล้วก็หอกเก่งๆวางไว้ตรงนี้สุดพลนูวางไว้หลังสุดเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของทหารม้าตั้งแนวไว้ประมาณนี้โอเครวมทัพเรียบร้อยเปิดเลยมาบุกมาเลยอันแน่รู้สึกว่าจะไม่ยอมสู้ด้วยครับมันจะถอยไปตรงจุดที่สูงกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขามีทหารม้าน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องเอากองทัพทหารม้าผมเนี่ยไปลุ้มแม่ทัพเขาเลยละกันไปกระทับเดี๋ยวแยกทหารม้าออกมาด้วยจะได้คุมทัพง่ายๆครับไปเร็วไปกระทับไปโอ้โหจะไม่ยิงธนูแรกเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมีพลธนูเยอะแล้วก็ยิงแรงกว่าเราด้วยเพราะว่าเป็นพวกฝ่ายเวลด้วยกันเพราะฉะนั้นธนูเรากับธนูเขาก็เป็นธนูเดียวกันยิงแรงเหมือนกันครับเตรียมตุ๋ยไม่ทับมันเร็วเข้าเราทานมาของข้าปลุกเลยโอ้ไม่ทับหนีครับณตรงนี้เราปลุกไปเลยสนับหนุนเร็วเข้าโอเคฝั่งหนึ่งเขาขึ้นทับหลบไปแล้วเราก็จะอ้อมมาหลบไปเร็วอย่าวิ่งปลุกเลยไปเร็วเข้านั่นแหละฐานม้ามาเอานี้ก็ลมสิจ๊ะเรียบร้อย1-4นะจ๊ะนะครับลงมาเลยเข้าไปโอเคฐานม้าจบไปแล้วหนึ่งนี่ปลุกเลยปลุกเข้าไปปลุกเข้าไปนี่ปลุกเข้าไปโอเคเลยฐานม้าลุ่มนี่ใช่ไหมครับนี่ต่อเลยเข้าเคลื่อนทับไปลุมไม่ทับมันเรียบร้อยทำไมไม่ว่าโอเคไม่ทับโดนชาร์จเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาเรียบร้อยสวยมากตอนนี้ไปลุมหันม้าไปลุมพวกจบตีแรกไกลเลยส่วนอนารุธถอยมาไปบุกตีหลังไปเลยกวาดล้างใหญ่พัทนูมันยิงได้ตรงนี้ลุมเข้าไปนี่วิ่งตามมันไปแล้วเข้าร้อยครับเราทหารม้าปลุกไปเลยลุมมันร้อยครับปัดล้างมันให้หมดจะเอาทหารม้าตรงนี้มาตีอบหลังดีกว่าเฮ้ยทหารม้าเราไม่นะผ่านมาชาร์จหลังเข้าไปปล่อยล้างให้หมดเรียบร้อยครับ
นี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่ชาร์จเลยลุมเข้าไปเก็บควาได้หมดลุมร้อยครับเสือดูมันดูมันเสือเสือหมอทาไททลักเรียบร้อยเสือจะหนีไปไหนจ๊ะเรียบร้อยครับชนะเฮือตายไปนี่เราก็ยึดพื้นที่เสบียงมาได้เรียบร้อยนี่ก็จะทำให้กองทัพเรามีเสบียงเพิ่มขึ้นครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่จุดเล็กๆ2จุดนี้ก็จะมีตรงนี้ที่เป็นเสบียงต่อนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะต้องขึ้นทำมายึดตรงนี้ต่อเลยพอยึดตรงส่วนนี้เสร็จผมก็จะมายึดดินแดนตรงส่วนนี้ที่เป็นอดีตของน้องเราก็จะยึดขึ้นมาแล้วก็จะเหลือดินแดนข้างล่างอีกเล็กๆก็จะเป็นของเราทั้งหมดครับตรงนี้มาทำตรงนี้ต่อเลยส่วนกองนี้นะครับในเทิร์นหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมายึดในส่วนของอาหารนั่นเองก็เรียบร้อยจบเทิร์นไปไม่นะถอยรัวๆอย่ามายุ่งกับพี่ไม่พวกมันได้รวบรวมอาณาจักรไอริสให้เป็นเมืองขึ้นของตัวเองอีกแล้วครับแล้วก็เราได้วิจัยในส่วนของค่ามิวเรียบร้อยวิลส์ดากอนโดนกำจัดเรียบร้อยทีนี้การวิจัยต่อมาเราวิจัยในส่วนของกองทัพไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นทหารระยะประชิดแล้วก็วิจัยเลยก็จะได้เป็นทหารหมามาเป็นม้าหมามานั่นเองครับกองนี้ท่านลอตลี่ก็คงจะต้องไปยึดในส่วนของเสบียงถ้ายิ่งเราตัดเสบียงของศัตรูได้เนี่ยก็จะทำให้ศัตรูสแปมกองทัพมาไม่ได้ครับผมก็จะขึ้นทำมันยังไงดีวะไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ถึงนะครับเนี่ยโอ้ยนิดเดียวน่าเสียดายครับไม่เป็นไรกองนี้มีค่าความสุขติดลบ5งั้นผมลบอันนี้ทิ้งไปละกันว่าอันนี้มันทำให้ค่าความสุขประชาชนมันติดลบครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปส่วนตรงนี้ค่าความสุขก็โอเคแล้วมีลบ2เป็นลบ4จะสร้างเหมืองเพิ่มดีไหมวะส่วนตรงนี้เป็นลบหนึ่งอันนี้ใช้3 4นะครับก็อาจจะต้องรอเทอร์หน้าแต่ตรงนี้ผมกลัวว่าเมอร์เซียมันจะมาตีผมนะสิอาหารแลกกับการที่พวกเมอร์เซียมาตีคืนเอาไงดีวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าผมจะจบสงครามกับพวกเมอร์เซียได้หรือเปล่าสงบศึกหน่อยได้ไหมโอเคยอมครับดีมากเรายังไม่อยากทำสงครามกับพวกเมอร์เซียตอนนี้ครับเรียบร้อยเราก็ได้ดินแดนที่เป็นฟาร์มทีนี้ในส่วนของค่าศักดินาอีกแล้วคุณนาก็ไม่พอใจอยากจะได้ศักดินาอีกแล้วจะเอาที่ดินตรงส่วนไหนให้เขาดีกว่าเอาตรงส่วนนี้แล้วกันนะครับให้เขาไปโอเคส่วนกองนี้เนี่ยผมก็จะเคลื่อนทัพลงมาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะมาตีตรงส่วนนี้ต่อเลยแล้วก็จะคุมเชิงเอาไว้ส่วนกองนี้กษัตริย์อนุรุทธ์ของเราก็จะตีตรงส่วนนี้แล้วก็ยึดบริเวณแถบนี้ไปเลยและถ้าหากว่ายึดตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมาเก็บตรงกวาดตรงส่วนนี้ให้หมดไปเลยจะได้เป็นการรวบรวมอาณาจักรเวลของเราให้ครบไปเลยครับโอเคจบเทิร์น
ตอนนี้ก็ล้มหายใจจากไปแล้วอีก1แฟคชั่นครับ2แฟคชั่นแล้วตอนนี้อาร์ตบอลก็ได้ในส่วนของค่าอิทธิพลมาอีกแล้วและอันนี้ก็ได้ในส่วนของค่าโกเวอร์เนอร์มานะครับการปกครองเมืองนั่นเองทีนี้อ้าวไอ้นี่มันเกรียนจะมาบุกตีตุ๋ยหลังเราครับแต่ทีนี้ผมจะอัปเกรดเมืองในส่วนของอันนี้ละกันอันนี้คืออะไรวะ Product Form All Hunt แล้วก็การค้านะครับบวก 10% ฟาร์มนะครับที่อยู่ในเมืองแล้วก็จำนวนเงินด้วยแต่ผมอยากได้ในส่วนของการเพิ่มค่าลิเจียนแล้วก็ลดในส่วนของค่าความสุขก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะต้องอัปเกรดในส่วนของอันนี้ไปเลยละกันโอเคส่วนกองนี้ผมจะเอาทหารของผมมานี่ยืนกันไว้ละกันเผื่อไอ้นี่มันเกียร์นะครับวิ่งมาหยุดส่วนของดิแลนด์สเปียงของเราเพราะว่าในพื้นที่ที่เป็นสเปียงเนี่ยมันจะยึดได้เลยนะครับแม้ว่าที่ไม่มีทหารคอยป้องกันนั่นเองเราก็จะกันเอาไว้อันนี้ก็จะได้สเปียงมาฟรีๆแล้วก็ในส่วนของค่าสันติน่าอีกแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ที่ดินเข้าไปโอเคไหมทำไมโอเคก็ก่อกบฏมาตรงนี้ด้านล่างมีทั้งหมด9กองครับเป็นพวกกบฏเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะจ้างทหารเป็นพลธนู1พลขวาน1ละกันแล้วก็พลหอย1โอเคตอนนี้สเปียงเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสแปมกองทัพได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสเปียงหมดแล้วครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ว่าอาจจะมีการก่อกบฏก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ความไม่พอใจของคนในเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็มีความไม่พอใจด้วยว่าอาจจะต้องรออัปเกรดตรงส่วนนี้ไปตรงจุดนี้ก็โอ้โหติดลบเยอะเลยครับผมอาจจะต้องรีบมันยึดตรงส่วนนี้แล้วโอเคตรงนี้ก็กันแนวไว้นะใหญ่มาบุกปนได้แล้วก็จบเทิร์นมาเมืองสุดท้ายของเจ้าโดนข้ายึดครองเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้จบอีเวนต์แล้ว Vision of Compeach ไปยึดเมืองตามที่เขากำหนดไว้ได้แล้วก็ได้บวก2ค่าอิทธิพลให้กับอนารุธนั่นเองครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ติ่งเล็กๆตรงนี้ที่เราจะต้องกำจัดสิบเก้ากองของเราเดี๋ยวผมจะจ้างทหารเพิ่มแล้วกันแต่ว่ายังจ้างไม่ได้นะครับก็จะไว้ก่อนทีนี้ไอ้เจ้าขุนนางที่มันไม่พอใจเดี๋ยวให้ที่ดินมันไปอีกจุดนึงละกันอ่ะโอเคยอมแล้วครับเหลือตรงนี้ที่เราจะต้องมายึดครองครับแต่ว่ามันเป็นดินแดนของอาณาจักรทางตอนบนนะครับซึ่งอาณาจักรนี้ก็ทำสงครามอยู่กับด้านล่างตรงนี้ถ้าเราเปิดสงครามตรงนี้เขาก็อาจจะมายกทัพมาตีเราได้ครับก็จะปล่อยไปก่อนผมก็จะรอให้เจ้ากบฏกองนี้มันมาตีเมืองให้กับเราละกันโอเคส่วนกองนี้ก็เคลื่อนทัพมาเลยเราจะมายึดตรงส่วนนี้กันครับส่วนด้านล่างตรงนี้ที่เป็นอาณาจักรเวลเหมือนกันเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเขาเป็นอะไรกับใครเป็นเมืองเคลื่อนของเวสเซ็กครับทั้งสองเมืองเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ตียานครับเนี่ยถ้าว่าผมทำสงครามกับ2แฟคชั่นนี้ก็อาจจะทำให้เวสเซ็กเนี่ยประกาศสงครามกับเราด้วยครับก็เดี๋ยวไว้ก่อนละกันตรงส่วนนี้ขอปราบตรงบริเวณตรงนี้ก่อนละกันครับส่วนตรงนี้พวกกบฏก็หวังว่ามันจะตีเมืองตรงนี้ได้ละกันนะครับตรงนี้มีทั้งหมด49กองส่วนตรงนี้มีทั้งหมด12ครับถ้าบุกก็น่าจะบุกได้อยู่ตรงส่วนอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วตรงจุดนี้ก็มีปัญหาในสองค่าความสุขครับผมก็เดี๋ยวรอไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้พวกเมืองเสียก็มีกบฏครับหวังว่ากบฏจะมายึดเมืองได้นะครับเราจะได้เอากองทัพเรามายึดเมืองต่อเลยจะได้ทำให้เราไม่ต้องประกาศสงครามกับเมืองเสียอีกนะครับ
โอเคก็กดจบเทิร์นไปพวกไวกิ้งมาอีกแล้วครับแต่รอบนี้มาทางด้านบนครับแล้วก็เวสเทคกับอาณาจักรเวลตรงนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหากันครับขอร้องแล้วจงปลดแอกตัวเองเรียบร้อยครับอ้าวแบบนี้ก็เสร็จจอนสิจ๊ะออกจากการเป็นเมืองขึ้นแล้วแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับทีนี้ผมเอาอนุรุมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตีได้ด้วยครับนี่ก็ตีเลยไหนเจ้าก็เหลืออยู่เพียงแค่กองเดียวแล้วตายไปซะเฮือเรียบร้อยทีนี้เราต้องขึ้นทับไปเลยครับเดวิดได้โดนสังหารเรียบร้อยเราก็จะขึ้นทับมาตรงนี้เลยใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าครับเพราะว่าอาณาจักรนี้ได้ประกาศสงครามแล้วก็ปลดไอตัวเองจากพวกเวสเซกแล้วส่วนกองนี้20กองถ้าหากว่ายึดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับเราด้วยครับเพราะว่าถ้ายึดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราประกาศสงครามกับกองนี้ก็จะทำให้ไม่มีผลอะไรกับพวกเวสเซกใช้โอกาสนี้คุ้มค่าตีตรงนี้เลยกองนี้ปลดออโต้ไปเลยครับเฮือนี่แน่เรียบร้อยไปทะลักเลยครับนี่ร้อยตายไปซะแล้วก็ซ่อมแซมด้วยทีนี้กองนี้นะผมจะยืนเชิงไว้ก่อนถ้าหากว่าอาณาจักรนี้นะครับกองนี้เนี่ยมาตีบริเวณนี้เนี่ยแล้วเราค่อยไปสวมรอยตีคืนเลยตอนนี้เลเวลอัพเราก็จะอัปเกรดในส่วนของค่าอาริเจียนละกันจะได้เพิ่มแล้วก็ในเมืองก็จะอัพเป็นส่วนของค่าอาริเจียนอัพขึ้นทับไปเลยเพราะเราต้องรีบขึ้นทับครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นทับมาตรงนี้ดึงเชิงไว้ก่อนครับตอนนี้เสบียงเราก็มีเยอะแล้วส่วนกองนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่สร้างทหารนะครับโอเคจบเทิร์นตอนนี้นะครับเจ้าทิวดิกเนี่ยต้องการที่จะขอเราเป็นแม่ทัพใหญ่เราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะให้เขาดีไหมงั้นผมก็จะให้เขาไปแล้วกันโอเคส่วนการวิจัยเราก็จะวิจัยไปในด้านของอันนี้ได้พลขวานเวลแอคเมนนะครับแต่ถ้ามาตรงนี้เราได้ทั้งขวานแล้วก็ดาบมันผมก็จะอัพมาตรงด้านล่างแล้วกันส่วนเสบียงก็สำคัญนะครับแต่ผมจะเอากองทัพก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เราลบกันอยู่โอเคตรงนี้ขึ้นทัพมาส่วนกองนี้ผมก็จะยืนคุมเชิงไว้ก่อนเราจ้างหมาได้ผมก็จะไม่จ้างละกันให้ยืนคุมเชิงไว้ละกันตรงนี้อ้าว20กองนี้ไม่ยอมปลุกแฮอะไรเนี่ยตีไปสิตีเมืองไปเราก็อุตส่าห์รออยู่นะครับเนี่ยไม่ยอมตีสักทีโอเคไม่เป็นไรครับงั้นผมก็จะยังไม่ทำอะไรก็จะเก็บตังค์ไว้เพื่อที่จะอัพเมืองครับก็กดจบเทิร์นไปตอนนี้พวกไวกิ้งก็ได้มาอีกแล้วแต่มาทางตะวันออกนะครับแล้วก็เวสเซกกับอาณาจักรมอร์เซียตอนนี้เวสเซกกับมอร์เซียได้เป็นเมืองขึ้นกันแล้วมอร์เซียได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองขึ้นของเวสเซกเรียบร้อยครับ
แต่ตรงนี้ก็มีกบฏมาตีงั้นตรงนี้เราก็น่าจะได้มาสินะโอเคส่วนตรงนี้อัปเกรดได้นะครับแต่ผมจะยังไม่อัปเกรดตรงนี้มันก็ไม่ยอมบุกสักทีเนี่ยงั้นผมก็คงจะต้องประกาศสงครามกับมันแล้วสินะถ้าปล่อยนานๆไปเนี่ยพวกเวสเซ็กก็อาจจะมายึดคืนได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะต้องขอเวสเซ็กเราขอร่วมสงครามเลยนะกับอาณาจักรนี้ให้เราไหมให้ครับขอบคุณแล้วก็ปลุกยึดเลยนี่เป็นเมืองอาหารมาด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะจ้างพลเดนูมาอีกหนึ่งนี่20กองพอดีเป๊ะตอนนี้สำหรับไฟเวลไฟนี้ก็เหลืออาหารเพียงแค่อย่างเดียวครับก็ต้องมีทางเลือกอีก2ทางก็คือลดกำลังทหารหรือจะมาบุกตีเราเลยหรือไม่ก็ไปตีด้านบนครับไม่งั้นเนี่ยถ้าหากว่าเซเบียหมดเนี่ยมันก็ต้องลดทหารของมันลงไปครับส่วนตรงนี้มันมีกบฏอยู่ทั้งหมด16กองครับเดี๋ยวผมจะไปตีดีกว่าอันนี้ก็ยืนคุมเชิงไว้ละกันแต่พวกโอ้โหนี่มันกษัตริย์อัลเฟรชกษัตริย์อัลเฟรดขึ้นทับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะคงจะต้องรีบตีตรงนี้เลยไม่งั้นเนี่ยถ้าว่าอัลเฟรดมายึดตรงนี้ได้เนี่ยผมก็จะซวยครับพอผมต้องการรวบรวมดินแดนอาจักเวลให้เป็นหมึกแผ่นนะครับเพราะว่าเราเหลือตรงพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นเมืองขึ้นของพวกเวสเซ็กแล้วก็ตรงส่วนนี้อีกนิดหน่อยส่วนกองนี้เนี่ยผมจะสร้างทหารเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วกันเพื่อเตรียมรอเอาไว้เลยโอเคเพราะว่าหากว่ากบฏพวกนี้เนี่ยมันตีเมืองนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะได้ไปตีต่อเลยนะครับนี่ก็ต้องรีบยึดไปจุดต่อไปของเจ้าเป็นเสบียงอาหารของเจ้านั่นเองขาของเสบียงของเจ้าละกันเรียบร้อยครับเราก็ได้ทะเบียนอาหารมาเพิ่มส่วนตรงนี้เราสามารถอัปเกรดได้ก็จะลดในส่วนของค่าคอร์รัปชันแล้วก็เพิ่มค่าอาเจียนด้วยก็เพิ่มค่าความสุขแต่เราจะยังไว้ก่อนตอนนี้เราต้องการอาหารเยอะมากครับเพื่อที่จะมายึดดินแดนตรงบริเวณนี้เดี๋ยวไว้ก่อนละกันอันนี้ก็ยึดเอาไว้ตรงจุดอื่นก็ยังไม่มีอะไรนะครับโอเคจบเทิร์นเราโดนล้อมครับและตอนนี้น้องของเราก็ได้มีลูกขึ้นมาครับอันนี้ก็ได้ในส่วนของค่าบวกมอลล์ให้กับยูนิตบวกหนึ่งนะครับแล้วนี้ก็ได้ในส่วนของค่ากระสุนแล้วก็กระชิลเอฟเฟกต์นะครับได้การบล็อกกระสุนจากศัตรูเนี่ยบวก 10% ทีนี้เราก็ลบเลยมาเปิดลบกลางคืนด้วยแล้วก็กดออโต้ไปเลยเฮ้ยฮ่าฮ่านี่แน่แล้วเป็นคิงมันด้วยนะครับเนี่ยนี่แน่ตัดหัวคิงมันได้เรียบร้อยจบไปนะจ๊ะนี่ตอนนี้เหลือแค่ตรงนี้ซึ่งเป็นกองทัพศัตรูทั้งหมด20กองครับถ้าเราปลุกเนี่ยเราน่าจะได้ตรงนี้มาเลยเพราะว่าเวสเซ็กก็เคลื่อนทับมาแล้วงั้นก็คงจะต้องตบไปผมก็จะลบเองเลยมาแต่ทีนี้รู้สึกว่าผมจะดวงซวยนะครับเนี่ยอยู่ใต้ฝั่งศัตรูอีกแล้วมาเราก็ไม่วันเขาจะเอาฐานของเรามาทับมาตรงนี้กองทัพของเราก็เลเวลสูงกว่าศัตรูครับเราก็ไม่มีความเกรงกลัวกับการต่อสู้กับศัตรูไอ้คนธนูวางตรงนี้แล้วก็แม่ทัพวางไว้ตรงนี้ฐานม้าก็เหมือนเดิมครับวางไว้ด้านหน้าตรงนี้รู้สึกว่าจะติดหินโอเคกบตรงนี้หน่อยนึงเรียบร้อยไ
ครับไปเร็วตรงนี้ก็ไม่ยอมบุกครับอีกแล้ววิ่งขึ้นไปจุดที่ตัวเองสูงกว่าอีกอื้อไปขึ้นทับไปเราทหารเวลจะต้องได้รวมเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งยอมมาอยู่ใต้ธงเดียวกับข้าซะไปขึ้นทัพแล้วเข้าแล้วเข้าผมจะออกมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงจุดนี้นะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะขนานกับศัตรูมากที่สุดถ้าบุกมาทางนี้นะศัตรูจะอยู่เหนือกว่าเราครับถ้ามาทางนี้เนี่ยก็จะทำให้ลดการชาร์จของศัตรูลงไปด้วยผมก็จะขึ้นทำตรงนี้แล้วเข้าเราทหารเวลทั้งหลายขึ้นทับไปมาเดี๋ยวผมโอบมาทางนี้เลยดีกว่าแล้วก็ออกมาด้วยมาคิดว่าผมไปกำจัดแม่ทัพมันเลยดีกว่าบุกเข้าไปส่วนทหารม้าตรงนี้ลุมมาดูมันเลยปุกตรงก็ไปเลยไปแล้วเข้ากำจัดแม่ทัพมันพาแม่ทัพมันได้แล้วก็ชนะไปกว่าครึ่งแล้วลุมเลยเดี๋ยวอนุรุตโอบมานี่ถอยมาก่อนนี่พลทองมากันแล้วฝั่งนี้ฐานม้ามันชาร์จมาพลทองกันเอาไว้เดี๋ยวเข้าออกกันไว้ฝั่งนี้ลุงไม่ทับมันต่อเร็วฝั่งนี้ถอยมาไม่นะไปลุงเข้าไปนี่ปลุกเลยเรียบร้อยครับไม่ทับประตูตายแล้วนี่ลุงต่อเลยอะไรล่ะฮะผ่านมานี่ปลุกเข้าไปแล้วเข้านี่ปลุกเข้านี่เลยกำจัดทหารม้ามันเรียบร้อยอนุรุตโผล่ไปต่อเลยนี่โจมตีนี่อบเข้าด้านข้างยิงมาต่อเลยนี่มาช่วยฝั่งนี้ดีกว่าม้าเสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งเข้าหลังเลยอนุรุตกำจัดพวกพลนูมันเนี่ยตั้งสามเหลี่ยมแล้ววิ่งชาร์จหลังเลยต่อยครับนี่เดี๋ยวถอยมาก่อนอันเข้าหลังเรียบร้อยแล้วนี่เข้าเลยเลยอันรุดถอยมาก่อนโดนลมยิงอยู่ฐานมาตรงนี้ถอยมาจัดพวกพลนูมาเลยโอ้ยโอ้ยธนูเราไม่นะไปแล้วเวรแล้วคนนู้นเราโดนแล้วครับเราพูดก็ไปอย่าดันรุ่นไปช่วยดีกว่าโน้นเก็บปืนธนูมาแล้วเข้าผมมาแล้วเข้าธนูเราโดนแล้วอันนี้พวกเปลวอย่าพึ่งแตกนะลุมทหารม้ามันนี่เก็บพลนุมันเลยแล้วเข้าโอเคตายอยู่เราทานม้าบาลังให้หมดเร็วกินก็ไปนี่
ล้มเลยไปอนารุธทับไปต่อเก็บโพดนี้ทับร้อยโมยิงเข้าไปนี่มาช่วยหน่อยเหลืออาณาจักรเวลของเราเดี๋ยวเข้าเก็บวานให้หมดแกอนารุธเก็บตรงนี้ต่อเดี๋ยวเข้าเก็บวานให้หมดเรียบร้อยอันนี้เป็นพลวานครับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บวานนี้หายหมดลมมันเข้าไปเอาทหารเวลร้อยครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่พลขวานตรงนี้เราจะต้องกำจัดแค่นี้มาเลยคือทำมาเร็วมันเหลือแค่พลขวานวิ่งชาร์จเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับไปชาร์จทั้งหน้าทั้งหลังเลยคนขวานเหรอฮะนี่แน่วิ่งชาร์จเข้าไปเลยเรียบร้อยแตกจบครับเราชนะแล้วหนีรอบไปได้เหรอเนี่ยเราก็ตีต่อเลยเขากดออโต้ไปเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเฮื่อใส่ทะลักเลยครับเฮื่อเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นของเราเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือเพียงแค่2จุดนะครับก็คือตรงจุดนี้กับบริเวณนี้ที่เราจะต้องยึดนั่นเองครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็น่าจะรวบรวมอาณาจักรเวลไว้เป็นหนึ่งเดียวได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่30,000เท่านั้นนะครับที่เราจะต้องไปยึดนั่นเองครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม